สวัสดีครับทุกคนพบกับผมบอมสกี้โฟนะครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกี้โฟแชมเปี้ยนลีกซีซั่นที่9กันต่อนะครับในคลิปนี้เป็นคู่ที่56นะครับเป็นนัดชี้ชะตานะฮะระหว่างคุณบาสขวัญชัยนะครับกับคุณตั้มและพีพัฒน์นะฮะว่าจะเป็นท่านใดที่จะเข้ารอบแบ่งกลุ่มต่อไปนะครับเป็นแมตช์สุดท้ายนัดสุดท้ายของรอบคัดเลือกในสายนี้แล้วนะครับทางด้านของคุณตั้มเองนะครับในซีซั่นก่อนซีซั่นที่8นะครับก็ทำผลงานได้ดีทีเดียวนะครับทะลุเข้าไปถึงรอบแบ่งกลุ่มนะครับส่วนคุณบาสนะครับก็ทำผลงานได้ดีกว่านะครับผมทะลุเข้าไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเลยนะครับเกมเริ่มนะครับทางด้านคุณตั้มเป็นผู้เขี่ยลูกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับในสายนี้นะฮะก็จะมีคุณอ๊อฟณัฐพรนะฮะที่เป็นทีมวางแล้วก็ทำผลงานได้ดีทีเดียวนะครับเข้ารอบแบ่งกลุ่มไปแล้วนะครับส่วนโควต้าอีกทีมนึงที่เหลือนะฮะก็อยู่กับคู่นี้แล้วครับท่านผู้ชมใครจะเป็นผู้เข้ารอบแบ่งกลุ่มต่อไปนะครับต้องมีท่านหนึ่งที่อกหักนะฮะท่านผู้ชมเกมเริ่มมาได้5นาทีนะครับก็เป็นทางด้านคุณบาสนะครับครองเกมได้อยู่ในแดนของคุณตั้มนะครับเข้ามาตรงนี้ต้องเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนฮะบอลอยู่ที่เนย์มาร์ครับคุณตั้มตัดได้แล้วครับบอลอยู่ที่โรนัลโดเจอประกบ 2-3 คนต้องเปลี่ยนมาด้านขวาที่เดมาเรียครับแต่ว่าก็โยนไม่แม่นนะครับไปเข้าทางอเล็กซานโดอเล็กซานโดจะจ่ายให้บาริโอครับแต่ว่ามีฟาบินโยยืนเฝ้าอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ฟาบินโยก็จ่ายไม่ดีครับไปเข้าทางเฟอร์ดินิโญ่กลับมาตั้งกันที่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับลองเล่เฟอร์ดินิโญ่เจอปั๊มลูกนี้แต่ว่าก็ยังจ่ายได้ไวนะครับแต่จ่ายกลับคืนไม่ดีครับท่านผู้ชมคุณตามตัดเกมได้นะครับโรนัลโดจะไหลให้กับเนย์มาร์ครับแต่ว่ามีโจนี่อีเวนนะครับผมยืนเฝ้าอยู่แล้วนะครับกลับมาเป็นบอลของคุณบาสอีกทีนึงจะจ่ายไม่ดีครับติดโมดดิสครับโมดิสพลิกได้ไหลให้กับเนมาแล้วมีโรนัลโดขอบอลครับติดลองเด้นิดนึงแต่โรนัลโดก็ยังได้อยู่ครับจะไหลให้กับอิสโกอิสโกง้างเท้ายิงแล้วยังไงครับ มีทั้งเดลิกนะครับมากดดันแล้วก็ผู้รักษาประตูก็ออกมาไวด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นลูกเตะมุมของคุณตั้มครับ ได้หวัดเสียวทีเดียวนะครับผมเป็นเนมานะครับรับหน้าที่โจนเข้าไปเป้าหมายคงอยู่ที่โรนัลโดครับแต่ว่าจังหวะนี้น่าจะเป็นการเล่นสั้นๆนะครับมีไคล์วอล์กเกอร์นะครับลงมาเก็บบอลแล้วไหลไปให้หัวกะโหลกครับเบนชิเวลยิงลูกนิ่งก็มีลุ้นทีเดียวครับแต่ว่าก็ออกกรอบไปได้จบเหมือนกันนะครับคุณตั้มทำเกมบุกขึ้นมานะครับ20นาทีผ่านไปตอนนี้คุณบาสยังไม่มีจังหวะได้ยิงได้จบนะฮะเล่นมาทางซ้ายบ้างนะครับอเล็กซานโดคืนไปตรงกลางครับลาบิโอเอาเปลี่ยนไปด้านขวาเลยครับเดบอยยัดให้กับทาริสก้าครับต่อให้กับอับราฮัมพลิกหลบได้แต่ว่าฟันไดก็ไม่ยอมเหมือนกันครับผู้ชมโอ้โหตัดเกมได้นะครับคุณตั้มฟาบินโยฉีกมาด้านขวาเลยครับดีมาเรียเจอกบ2คนครับดีมาเรียต้องยังไงครับยังเอาตัวรอดได้อยู่แล้วมีเติมครับไควอเกอร์แล้วตอนนี้อเล็กซานโดหลุดตำแหน่งไปแล้วครับไควอเกอร์เป้าหมายอยู่ที่โรนัลโดไม่ถึงครับแล้วซัดเลยดีมาเรียเอ้าเข้าไปด้วยครับท่านผู้ชมโอ้โหลูกนี้ต้องส่งเข้าประกวดครับผมนึกว่ามันจังหวะมันไม่น่าโอ้โหเสียดายครับไม่มีกดรีเพย์ให้ดูกันโอ้โหแต่ว่ายิงสวยทีเดียวครับอังเคลดิมาเรีย 1-0 ไปแล้วครับคุณตั้มสวยจริงๆครับลูกนี้เสียดายที่ไม่มีรีเพย์ให้ดูแล้วยังไงแหมจะเอาคืนทันควันครับคุณบาสอับราฮัมแต่ว่าก็ลึกไปเข้ามือของนอยเออร์นะฮะโอ้โหนี่น่ากลัวทีเดียวครับผมการขึ้นคำของคุณตั้มนะครับมาอีกแล้วครับอิสโก้แล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นอเล็กซานโดที่หลุดตำแหน่งเอาแล้วจ่ายไม่ดีครับโรนัลโดลูกที่2โอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับยังดีที่ติดเซฟครับเผลอไม่ได้นะครับคุณบาสอาจจะโดนลูกที่2ได้นะครับยังเป็นลูกทุ่มของคุณตั้มนะครับสร้างความกดดันอยู่เป็นระยะนะฮะชิเวลโมดิสเจอกับโจนี่แว่นครับโมดิสจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับอีแว่นพัวพันแล้วก็แย่งบอลไปได้ครับอับราฮัมเมสซี่แล้วจะไหลให้กับลาบิโอครับหลุดเลยครับท่านผู้ชมฟันไดทันหรือเปล่าครับไควอเกอร์หายไปไหนครับลาบิโอไม่ยิงให้กับอับราฮัมยิงลูกนี้นอนล่ะไม่ทันครับท่านผู้ชมโอ้โหตีเสมอได้แล้วครับผมแทมมี่อับราฮัมนะครับกองหน้าจากเชลซีส่งเข้าประกวดนะครับตีเสมอให้กับคุณบาสได้แล้วในนาทีที่41นะฮะท่านผู้ชมโอ้โหดุเดือดทีเดียวครับโยนลูกนี้โรนัลโดหลุดท่านผู้ชมเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเผลอไม่ได้คุณตั้มโอ้โหสวยกว่าลูกนี้ได้ดีทีเดียวครับจังหวะเขี่ยนะฮะใน2019เนี่ยเราเห็นบ่อยนะครับผมสำหรับการใช้วิธีนี้นะฮะเพื่อโช
วยโอกาสทำประตูนะครับเอาแล้วจะเอาคืนครับอับราฮัมบังโอ้โหยังไงกันครับคู่นี้ยิงกันดุเดือดอีกแล้วนะฮะแล้วเอาคืนได้แบบว่าทันควันทีเดียวครับผมอับราฮัมคนเดิมครับลูกที่2นะครับโอ้โหนี่ประตูเกิดขึ้น 2-3 ลูกในช่วงแค่10นาทีเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้สกอร์กลับมาเสมอกันที่ 2-2 ครับเวลาในครึ่งแรกครับทางด้านคุณตั้มนะครับผมก็ออกนำไปก่อน 1-0 นะครับผมคุณบาสก็มาตีเสมอนะฮะหลังจากนั้นก็คุณตั้มก็หนีห่างไปอีกนะครับสุดท้ายคุณบาสก็ตีเสมอได้ตอนนี้สกอร์กลับมาที่ 2-2 นะครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าแต่ละลูกเนี่ยฉวยโอกาสกันสุดๆนะครับชิงจังหวะกันสุดๆนะฮะท่านผู้ชมอีก45นาทีนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมใครจะเป็นผู้คว้าชัยชนะไปนะครับก็ติดตามรับชมนะครับเกมเริ่มในครึ่งหลังนะฮะท่านผู้ชมทางด้านคุณบาสนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างนะครับอิสโก้ตัดบอลได้อิสโก้จะไปเองครับติดเฟอร์นันโญแต่ว่าบอลยังไปอยู่ที่ดิมาเรียครับไคว่าเกิดเติมขึ้นมาแต่ว่าจังหวะไม่ดีครับพัวพันแล้วก็เป็นลูกออกข้างไปแต่ยังเป็นลูกทุ่มของคุณตั้มนะครับอิสโก้จะไหลให้กับดีมาเรียครับแล้วมีไควอเกอร์เติมขึ้นมาวอเกอร์จะคอสเข้ามาด้านในเดมาไม่ถึงครับแวนต้องเคลียร์ไปแล้วโมดิสติดปลายมือครับโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับผู้ชมมีแถว2อยู่ที่หน้าหัวกะโหลกเลยครับลูก้าโมดิสนะครับแต่ว่ายิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งนึงครับคุณตั้มเดมาคอสเข้าไปโรนัลโดขึ้นไม่ถึงครับแล้วมีชิเวลอยู่แถว2ซัดลูกนี้ติดบล็อกครับชิเวลได้2จังหวะหัวกะโหลก2ครั้งแล้วนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหทำไปทำมานี่คุณตั้มโหมกระหน่ำบุกอย่างเดียวเลยนะฮะโยนเข้าไปอีกแล้วครับดีมาเรียขึ้นโขกลูกนี้โหนไปนิดนึงครับแล้วไควอเกอร์ไม่ถนัดต้องส่งให้กับเดมาครับคอสเข้ามาแล้วติดบล็อกครับโอ้โหยังไปลูกเตะมุมอีกครั้งนึงโหมหนักเลยครับตอนนี้ต้องเอาชนะให้ได้นะฮะในบ้านของตนเองนะครับตอนนี้เสียอเวโกไป2ลูกแล้วดีมาเรียขึ้นเน้นๆแต่ว่าก็มีทางหลังมาชิงไปได้ครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้จะสวนกลับแล้วครับคุณบาสเดบอยโอ้โหเสียจังหวะไปเลยครับท่านผู้ชมคุณตั้มชิงกลับมาได้อีกครั้งนึงนะครับนี่มาพลิกหลบดองเน่ได้แล้วจะไหลให้กับโรนัลโดแต่ว่าก็ยังติดดลิกครับเอาแล้วดลิกจ่ายไม่ดีครับมีฟาบินโญอยู่ตรงนั้นแล้วยิงไกลเลยโอ้โหใจคอโอ้โหนี่ใจคอจะยิงจากระยะประมาณสัก40กว่าหลานะฮะท่านผู้ชมผมโดนมานี่ยังไม่มีโอกาสได้เซฟจัดๆนะฮะมีติดปลายมือของโมดิสไปครั้งเดียวนะครับนอกนั้นก็โอ้โหช่วยจังหวะเกมอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับมาดูจังหวะของคุณบาสนะครับขึ้นตัดเข้ามาด้านในลึกไปถึงนอยเยอร์ครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณ25นาทีนะฮะในครึ่งหลังเริ่มเกมมา20นาทีทั้ง2คนยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับโรนัลโดพลิกหลบ2รอบครับหลบเดลิกได้แล้วยิงลูกนี้ยังติดบล็อกเฟอร์นันดิโญครับใจคอนี่จะยิงไกลอย่างเดียวนะฮะยังเป็นลูกทุ่มนะครับคุณตั้มคืนเกมมาอีกครั้งหนึ่งครับอิสโก้พักให้กับไควอเกอร์ครับจะตักลูกนี้ติดอเลสซานโดตัดเกมได้แล้วนะครับคุณบาสจะสวนคืนบ้างครับจิ้มให้กับแอบราฮัมแต่ว่าติดฟันได้ครับแล้วฟันได้จ่ายไวก็ไม่ผ่านเฟอร์นันดิโญครับจ่ายไวอีกทีนึงครับโอ้โหนี่ใจคอจะชิงจังหวะการสุดๆครับท่านผู้ชมแล้วยังไงครับต้องไม่ทันนะฮะท่านผู้ชมแต่ก็ยังได้อยู่ที่ลาบิโอครับจะไหลให้กับเมสซี่แล้วโอ้โหไม่ถึงเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมฟาบินโญเล่นไวลูกนี้ก็ไม่ได้ครับชิงจังหวะการสุดๆนะฮะคู่นี้เมสซี่โอ้โหนั่นนะครับมีฟันได้วิ่งมาแต่ไกลเลยครับแล้วก็โอ้โหสุดยอดยิงครับฟันได้เนมาไหลให้กับโรนัลโดครับหลุดเลยครับท่านผู้ชมลองเล่ไม่ทันแน่ๆครับโรนัลโดจะทำไงครับโรนัลโดยิงลูกนี้โอ้โหต้องชมดอนนูมาแล้วยังไงครับโรนัลโดถล่มไปแล้วโอ้โหพลาดโอกาสขึ้นนำอย่างน่าเสียดายครับคุณตั้มแล้วตอนนี้คุณบาสไม่สนใจแล้วครับจะเล่นเร็วนะฮะอับราฮัมเจอ 2-3 คนครับต้องคืนมาที่เมสซี่แล้วอับราฮัมวิ่งนำทางไปโอ้โหฟาบินโญต้องลงมาช่วยครับท่านผู้ชมดึงไว้ได้อยู่ครับบังได้อยู่ครับอับราฮัมเปิดคอสเข้ามาแล้วตีลังกาลูกนี้ทาริสก้าโอ้โหมีลุ้นเหมือนกันนะครับคุณบาสเกือบเอาคืนได้เหมือนกันนะครับผมตอนนี้เหลืออีก5นาทีครับโอ้โหทำไปทำมานี่สุดนะครับคู่นี้ชิงจังหวะกันสุดๆนะครับดูว่าจะมีใครพลาดในช่วงท้ายเกมหรือเปล่าครับโรนัลโดไม่เล่นเองครับจะไหลให้กับทางซ้ายเนมาแต่ว่ามีอีเวนนะครับยืนดักไว้อยู่เฟอร์ดินโญเมสซี่ทาริสกาเจอประกบ 2-3 คนครับแล้วก็ไม่ผ่านครับตอนนี้โรนัลโดบังได้ครับแล้วสุดท้ายโดนเฟรนิโยแย่งไปทดเวลา2นาทีนะครับ
ซาลิสกาก็พลาดเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมตรงนี้น่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมครับเฟอร์นันโดไหลให้กับเมสซี่โอ้โหไม่ได้ครับท่านผู้ชมแล้วหัวไกลเลยครับหมดเวลาการแข่งขันครับท่านผู้ชมในแมตช์นี้นะครับเสมอกันไป2-2นะครับระหว่างคุณตั้มและพี่พัฒน์กับคุณบาสขวัญชัยนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าอีกแมตช์นึงนะครับเป็นทางด้านของคุณขวัญชัยเนี่ยเอาชนะไปด้วยสกอร์3-0ที่บ้านของคุณขวัญชัยคุณบาสนะครับผมทำให้ผู้เข้ารอบเนี่ยก็จะเป็นคุณบาสขวัญชัยนะครับผมที่เอาชนะคุณตั้มไปได้ในแมตช์ที่2นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ